ฮัลโหลสวัสดีค่ะกูเทนมอร์แกนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเป็นช่างเสริมสวยหรือช่างทำผมมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะแต่มันก็ไม่ยากนะคะพูดจากความรู้สึกของตัวเองนะคะถ้าคนอื่นคิดว่าง่ายก็นะแต่ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยแต่ว่ามันยากนะที่เราที่จะมาเป็นช่างเสริมสวยช่างเสริมสวยอ่ะมันต้องอดทนหลายๆอย่างแล้วต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจะเริ่มตอนที่คิดยังไงถึงจะมาเป็นช่างเสริมสวยนะคะการเริ่มต้นการเป็นช่างเสริมสวยของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะแต่ตูนจะเล่าในส่วนที่ตูนคิดนะคะก่อนที่จะมาเป็นช่างเสริมสวยนะคะตอนแรกเลยค่ะเริ่มแรกเลยเมื่อสมัยสาวๆค่ะก็คือว่าเห็นคนสวยอะแต่ก่อนนี้เราทำไมเราขี้เหร่เงี้ยแต่ตอนนี้ก็ขี้เหร่นะก็เห็นคนสวยทำไมเขาปากแดงทำไมเขาทาเล็บสวยอยากสวยเหมือนเขาอ่ะก็เลยตัดสินใจไปเรียนเสริมสวยก่อนที่จะเรียนเสริมสวยนะคะไปเรียนตัดเสื้อผ้าก่อนเป็นคนมีความรู้สึกไม่ชอบเลยตัดเสื้อผ้าก็ไปเรียนเสริมสวยดีกว่าตอนแรกเลยนะคะก็ไปเรียนที่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะตอนแรกเลยคุณโจค่ะเรียนที่คุณโจแต่คุณโจนี่แย่มากเลยอ่ะแต่ก่อนนะคะแย่มากเลยก็เลยเรียนไม่จบก็ไม่อยากเรียนแต่ก็เปลี่ยนโรงเรียนบ่อยมากเลยค่ะเรียนเสริมสวยเรียนมาต้องหลายปีไม่จบสักโรงเรียนเลยแต่นี้พอเริ่มอายุประมาณที่ประมาณ20มั้งเผอิญน่ะมาเจอน้องชายค่ะน้องชายพูดจาดูถูกว่าอย่างแรงเลยค่ะว่าขายงัวส่งควายเลี้ยงโอ้โหโกรธมากเลยค่ะตอนนี้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายก็จะมาเรียนที่นิพาดาเป็นครั้งเนี้ยที่จบค่ะเรียนจบแล้วได้ไปประกาศด้วยตั้งแต่เรียนมาหลายโรงเรียนนะไม่เคยได้ไปประกาศจากโรงเรียนไหนเลยค่ะได้โรงเรียนเนี้ยนิพาดาโรงเรียนเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยใหม่นะคะลูกค้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำผมก่อนนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดค่ะลูกค้าไปต้องทำความสะอาดค่ะช่วงโควิดนะคะต้องทำความสะอาดค่ะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะเมื่อกี้ที่ฉีดไปยาฆ่าเชื้อนะคะที่นี่เขาเรียกว่าดิสอินฟิเคชั่นค่ะทิ้งไว้ก่อนยังไม่ต้องเช็ดนะคะยาฆ่าเชื้อมันต้องทิ้งไปประมาณ1นาทีหรือ30วินาทีค่ะมันถึงจะดีนะคะปล่อยมันแห้งเองส่วนพวกอุปกรณ์เนี่ยที่ใดเมื่อกี้เนี่ยค่ะเราต้องเอาไปล้างนะคะต้องไปล้างทำความสะอาดค่ะนะคะส่วนเตียงสระผมนะคะเราก็ต้องผ้าที่เราปูเมื่อกี้นะคะเราต้องเอาออกนะคะ
ลูกค้าคนต่อคนค่ะแล้วเราค่อยปูผ้าใหม่ค่ะแล้วก็ฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อให้หมดเลยค่ะฆ่าเชื้อค่ะต่อคนนะคะความสะอาดต้องที่หนึ่งเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ความสะอาดไม่ว่าช่วงนี้ช่วงไหนอะค่ะเราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดนะคะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้อะค่ะการเป็นช่างนะคะเราก็ต้องแบบให้ลูกค้าปลอดภัยร้านสะอาดอะไรเงี้ยค่ะถึงไม่เลิศเลอนะคะแต่เราก็ทำที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นเดี๋ยวจะมาคุยใหม่นะคะลูกค้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำผมก่อนนะคะ